มาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางยุภาพรวิทูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนำข้าราชการประชาชนและจิตอาสาและประชาชนในชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานีเข้าร่วมทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและพระสงฆ์จำนวน31รูปที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และศึกษาปฏิบัติธรรมณวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปเว้นช่องไฟให้กันด้วยเด้อเป็นระยะ